สบายดีนักเรียนชั้นม.สามหมดทุกคนเป็นแนวใดพวกหลานสบายดีบ่คือสิสบายดีหมดทุกคนอยู่เนาะในชั่วโมงนี้พวกหลานจะได้มาพบกับอาจารย์แก้วตื่นอีกเทื่อนึงในวิชาประวัติศาสตร์เนาะพวกหลานเนาะในบทที่8นี้เนาะก่อนเฮาสิมาเข้าบทเรียนใหม่นี้ก่อนอื่นหมดอาจารย์ขออนุญาตบ่ใส่ผ้าอัดปากให้พวกหลานเด้อนึงเพื่อความสะดวกและความชัดเจนในการอธิบายบทเรียนให้พวกหลานเนาะและจากอาจารย์อัดคลิปนี้ก็แม่นมีความปลอดภัยสูงเนาะพวกหลานเนาะก่อนเฮาสิมาเข้าบทเรียนบทใหม่นี้อาจารย์ขอทวนคืนบทเรียนเก่าก่อนเนาะว่าพวกหลานจําบทเรียนจุดใดได้แน่บ่ไหนได้แน่เนาะแต่ว่าอาจารย์ก็ขอย่องๆชมเชยเนาะนักเรียนเฮาส่วนหลายก็แม่นสามารถจําบทเรียนได้ดีเนาะอันนี้เฮามาเข้าบทเรียนทวนคืนบทเรียนกันเลยเนาะการสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนนี้เป็นแนวใดเนาะคําว่าการสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนนี้แม่นเกิดขึ้นย้อนว่าชนชั้นกรรมกรเนาะถูกกดขี่ขูดรีดยัดนักหน่วงเนาะจึงเฮ็ดให้มีการสร้างตั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่3กุมภาพันธ์ปี1930เนาะโดยนําพาโดยท่านโฮจิมินห์เนาะในนั้นก็มี3ชาติอินโดจีนก็มีลาวเวียดนามและกัมพูชานี่เป็นการกําเนิดของการสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนเนาะต่อมาบัดนี้เฮามาเข้าสภาพของลาวในระยะปีค.ศ. 1930หาปี1941นั้นเป็นแนวใดเนาะเพราะว่าในช่วงระยะนี้ลาวได้ตกเป็นหัวเมืองขึ้นของจักรพรรดิฝรั่งเนาะพวกหลานเนาะมันจึงมีเกิดมีสภาพเกิดขึ้นบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจทางด้านวัฒนธรรมสังคมและทางด้านการเมืองเนาะอันนี้แม่นเว้าถึงการบทเรียนทุ่มคืนบทเรียนเก่าแม่นอาจารย์ขอย่องๆชมเชยนักเรียนที่ว่าจำบทเรียนได้ดีเนาะบัดนี้เฮามาเข้าบทเรียนบทใหม่กันเลยเนาะพวกหลานเนาะเฮามาเข้าบทเรียนบทที่8เนาะคําว่าบทที่8นี่มันเว้าถึงประชาชนอินโดจีนภายใต้แอกปกครองของฟาสซิสต์ญี่ปุ่นเนาะจะเป็นแนวใดเฮามาเข้าบทเรียนกันเลยพวกหลานเฮามาเข้าข้อ1เนาะคุณศึกญี่ปุ่นยึดครองอินโดจีนเป็นแนวใดเนาะปีค.ศ. 1931นั้นพวกฟาสซิสต์ญี่ปุ่นได้ยกกำลังทหารบุกโจมตีและยึดเอาแหลมเขตเมนจูรีของประเทศจีนเนาะพวกฟาสซิสต์เยอรมันอิตาลีและญี่ปุ่นได้เซ็นสัญญาร่วมกันและได้สร้างตั้งกลุ่มประเทศแกนแบกแกนแบกแลงโฮมโตเกียวเนาะซึ่งเจตนาอันเปิดเผยของพวกเขาแมนแนใส่การแบ่งปันการครอบครองโลกและดับศูนย์ขบวนการของคอมมิวนิสต์เนาะอันนี้แม่นเว้าถึงการร่วมมือของ3ฟาสซิสต์ใหญ่นั้นก็มีฟาสซิสต์อิตาลีฟาสซิสต์ของเยอรมันและกับฟาสซิสต์ญี่ปุ่นเนาะพวกหลานต่อมาบัดนี้ต้นปีค.ศ. 1937พวกฟาสซิสต์ญี่ปุ่นได้ขยายสงครามลงมาทางภาคใต้ของประเทศจีนเนาะและบ่พอเท่าใดเดือนก็บุกโจมตีลงมาติดชายแดนจีนลาวและเวียดนามพวกเขาก็เพิ่มทวีการโฆษณาทฤษฎีหลอกลวงเนาะและเป็นฉากบังหน้าเพื่อเจตนาร้ายและเพื่อหวังยึดเอาจิตใจของปวงชนด้วยถ้อยคำทำนองที่ว่ามหาอาซีบรพาต้องแม่นคนอาซีเนาะขึ้นกับคนอาซีเขตเจริญถาวรร่วมกันกับญี่ปุ่นอันนี้แม่นเว้าถึงการโฆษณาชวนเชื่อของฟาสซิสต์ญี่ปุ่นในของเขตอาซีของพวกเฮาเนาะต่อมาบัดนี้พวกกำอำนาจไทยเนาะได้ติดต่อพัวพันกับฟาสซิสต์ญี่ปุ่นซึ่งกลายเป็นโอกาสและเงื่อนไขให้แก่ฟาสซิสต์ญี่ปุ่นสวยไส้ไทยเป็นแป้นยันเพื่อฮุกฮานทั่วอาซีอาคเนย์เนาะในปีค.ศ. 1938สภาพการของโลกนับมือนับเข่งตึงเนาะสงครามฟาสซิสต์ญี่ปุ่นได้ข่มขู่อินโดจีนให้แห้งและกว่าเก่าเนาะพวกขออภัยเนาะพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนได้ออกแถลงการอันสำคัญเรียกร้องให้ทั่วปวงชนนับทั้งคนฝรั่งและคนต่างประเทศที่ทำมาหากินอยู่อินโดจีนเนาะบรรดาพรรคการเมืองและองค์การจัดตั้งมหาชนต่างๆจงหีบห้อนตึงตัวร่วมกันและสามัคคีกันต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยเนาะสันติภาพและเพื่อปกปักรักษาเขตน้ำแดนดินของอินโดจีนประชาชนอินโดจีนพร้อมพากันสามัคคีเพื่อต่อสู้ต้านการหุกหานของฟาสซิสต์ญี่ปุ่นและปกปักรักษาอินโดจีนไว้เนาะย้อนแนวทางการเมืองอันมืดมนของพวกลาเมืองขึ้นพวกเขาจึงบ่ยอมเอาคำเสนอของมหาชนดังนั้นจึงเป็นการไขทางให้ญี่ปุ่นหุกหานเข้าอินโดจีนได้แบบง่ายดายเนาะอันนี้แม่นเว้าถึงการหุกหานของญี่ปุ่นที่เข้าในอินโดจีนพวกหลานวันนี้เฮามาสืบต่อข้อ2เนาะฝรั่งยอมจำนนต่อญี่ปุ่นภายหลังที่ฟาสซิสต์ญี่ปุ่นได้บุกโจมตีของทหารของฝรั่งอยู่ลามเซินประเทศเวียดนามได้ปราศัยลงในเดือนกันยาปีค.ศ. 1940
ฟาสซิสต์ญี่ปุ่นก็ได้สืบต่อเบียดยึดเอาอินโดจีนโดยมีจุดประสงค์เอาเป็นเมืองขึ้นเนาะและตั้งเป็นฐานทัพเมื่อพวกฝรั่งเห็นว่าตนเองตกอยู่ในท่าปลาไซเดอร์กู้ข้าหลวงใหญ่ของฝรั่งประจำอยู่อินโดจีนจึงได้เซ็นสัญญายอมจำนนต่อญี่ปุ่นซึ่งเอิ้นว่าสัญญาร่วมกันป้องกันอินโดจีนเนาะและได้ยอมให้ญี่ปุ่นมีสิทธิ์ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตอินโดจีนจากนั้นญี่ปุ่นและฝรั่งก็ได้สมรู้ร่วมคิดกันขูดรีดประชาชนอินโดจีนเคียงคู่กับการกดขี่ขูดรีดบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจเนาะพวกฟาสซิสต์ญี่ปุ่นและฝรั่งได้บังคับปราบปรามขบวนการหักชาติอยู่ในอินโดจีนเนาะอันนี้เป็นรูปภาพแสดงถึงการร่วมมือระหว่างฟาสซิสต์ญี่ปุ่นและฟาสซิสต์เยอรมันขออภัยเนาะฟาสซิสต์ญี่ปุ่นและฟาสซิสต์ฝรั่งปราบปรามประชาชนในอินโดจีนเนาะพวกหลานเนาะวันนี้เฮามาสืบต่อในข้อ3กันเลยข้อ3เว้าถึงอำนาจของญี่ปุ่นในอินโดจีนเนาะแต่ฮอดเดือนมีนาปีค.ศ. 1945ญี่ปุ่นได้เฮ็ดรัฐประหารคนล้มอำนาจการปกครองฝรั่งอยู่ในอินโดจีนเฮ็ดให้พวกเขาต้องยอมถอยตัวออกจากอินโดจีนเนาะและจำนวนหนึ่งแตกเข้าป่าเคลื่อนไหวอยู่ตามชนบทอำนาจทั้งหมดอยู่ในตัวเมืองต่างๆได้ตกอยู่ในกำมือของญี่ปุ่นเพียงผู้เดียวนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังได้ใช้เล่ห์เหลี่ยมโฆษณาจะสวยในทุกๆชาติในอินโดจีนเนาะมีเอกลักษณ์แต่เนื้อแท้แมนพวกเขาอยากรักษาอำนาจไว้ในอินโดจีนเนาะศัตรูต้นต่อของประชาชนในอินโดจีนในปีค.ศ. 1945นั่นแมนฟาสซิสต์ญี่ปุ่นเนาะพวกหลานเนาะอันนี้แมนเว้าถึงการฮุกฮานของฟาสซิสต์ญี่ปุ่นในอินโดจีนเนาะสำหรับการอธิบายบทเรียนของอาจารย์ในบทนี้อาจารย์ขออธิบายคร่าวๆไว้เพียงนี้ก่อนเนาะถ้าว่าจุดใดบอนใดเฮาบ่เข้าใจเฮายังสิมาสืบต่อในการเปิดห้องสอนโกโกมิตื้มในช่วงการเปิดหันอาจารย์ขอว่าบ่ให้พวกหลานคาดโรงเรียนเนาะจุดที่พวกหลานควรจื้อในบทเรียนบทนี้เด้อพวกหลานเด้อจุดที่พวกหลานควรจื้อในบทเรียนตัวนี้ก็คือ1ขุนศึกญี่ปุ่นยึดครองอินโดจีนเป็นแนวใดเนาะต่อมาฝรั่งยอมจำนนต่อญี่ปุ่นได้เป็นแนวใดแล้วก็ข้อ3อำนาจของญี่ปุ่นในอินโดจีนได้เป็นแนวใดอันนี้เป็นจุดที่พวกหลานควรจื้อเนาะนอกจากนี้ก็ยังมีคำถามอีก10ข้อเนาะที่อาจารย์มอบให้เป็นเวียกบ้านคำถาม10ข้อนี้จะเป็นคำถามเพื่อทวนในการสอบเสียงประจำเดือนของพวกหลานเนาะถ้าว่าจุดใดบอนใดในบทเรียนบทนี้พวกหลานยังบ่เข้าใจเฮาจะมาสืบต่อในการเปิดห้องสอนโกโกมิตื้มในช่วงเปิดห้องสอนฮั่นบ่ให้พวกหลานขาดเรียนเนาะให้เข้าเรียนถึก โมงและถึกเวลาเพื่อจะแก้ไขข้อข้องใจที่พวกหลานบ่เข้าใจนั่นเนาะพวกหลานสุดท้ายนี้อาจารย์แก้วก็ขอฝากไว้ว่าช่วงนี้เป็นการระบาดของพยาธิเนาะขอให้พวกหลานพักกันรักษาสุขภาพอย่าสุภากันออกไปเที่ยวเล่นอยู่ข้างนอกเนาะให้พักกันนอนแต่เว้นตื่นแต่เช้าเนาะเพื่อวิซอยเวียพ่อแม่ตามความสามารถและความเหมาะสมของพวกหลานหลังจากนั้นก็เป็นก้าเกี่ยมเข้าในการทำเฮียนเนาะบ่ว่าจะเป็นวิชาใดก็ให้พวกหลานมีความตั้งใจเข้าในการทำเฮียนหลีกเลี่ยงการลิ้นโทรศัพท์ที่บ่มีอันจำบ่มีเหตุอันควรเนาะพวกหลานเนาะเพราะว่าถ้าพวกหลานเล่นโทรศัพท์หลายจะเฮ็ดให้โทรศัพท์เปเพเนาะโทรศัพท์เปเพแล้วมันก็สิบ่สามารถเข้าเรียนได้เนาะก็จะเฮ็ดให้เฮาบ่สามารถแก้ไขข้อข้องใจในบทเรียนต่างๆที่เฮาบ่เข้าใจเนาะสุดท้ายนี้อาจารย์แก้วก็ขอกล่าวว่าสบายดีพวกหลาน